อนนี้ปัญหาด้านจั่วก็แก้ไขด้วยการใช้เหล็กนะครับเชื่อมแล้วก็ใช้สมาร์ทบอร์ดแผ่นหนาหน่อยครับยิงแล้วก็คงจะต้องมีการเก็บภายนอกแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเนียนได้สักแค่ไหนนะครับก็ต้องลองดูว่าช่างจะแก้ไขได้ไหมจากปกติแล้วเขาจะต้องก่อกำแพงเล็กก่ออิฐขึ้นไปเลยแต่เนื่องด้วยว่าเขาวางแนวไอ้เหล็กตัวเนี้ยมันชิดขอบนอกมันก็เลยมีพื้นที่ก่อจากงานที่มันยังไงล่ะแทนที่ว่าจะไม่ต้องใช้ต้นทุนอะเยอะกลายเป็นว่าไอ้แผ่นเนี้ยมันแพงนะไม่ใช่ว่าทำแบบนี้แล้วมันถูกนะมันแพงกว่าเดิมมันแพงกว่าการใช้อิฐก่อขึ้นไปแล้วก็ทาสีแบบง่ายๆจบเลยนะครับก็แค่เว้นระยะไว้แล้วก็ทำทับหลังคาดตัวนี้แล้วก็กรอบอีกขึ้นไปแล้วก็คาดเอ็นทับสามเหลี่ยมยึดอิฐไว้แค่นั้นเองครับมันก็จะง่ายเลยครับถ้าเขาอ่านขาดนะครับอันนี้คือจุดนี้เจ้าของบ้านซึ่ง